สวัสดีครัสบวัสดีครจ้าัยินบดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Fanboy วันนี้ EP 10แล้วเธอก่อนอื่นก่อนใดก่อนจะเข้าพาร์ทรีแคปเขาประกาศไฟนอล EP เลยนะจ๊ะทุกคนถูกเราต้องลงสนามนะใช่ว่าไม่ได้พวกเธอต้องนับพวกเราเป็นเขาเรียกนะนะเป็นข้าศึกด้วยนะเพราะหลังฉันก็จะลงตู้กันหน่อยสกายนานิกชนจะไปรวมตัวกันโดยนัดหมายโดยนัดหมายโดเนยาะนัโดดยหมนัดาหมยายกันมาพร้อมเพรียงจริงแล้วถ้าคุณเคยอยู่ด้อมไหนแล้วไม่ได้เจอเพื่อนร่วมด้อมนานคุณไปหาไดรู้้มทาี่งานนทีี่้งานนี้ที่งานนี้คุณอาจจเะพราเจะอคนที่ห่าแงอหายบไปนานไม่จริงๆแล้วเราเจอในทวิตเตอร์กันทุกคนนะได้ข่าวจริงซึ่งใชถ้า่คุณอยากเห็นเสื้อหรือสินค้าของศิลปินท่านไหนเชื่อว่างานนี้มีทุกแบรนด์ค่ะจริงรวมกันอยู่ที่นี่หมดจริงเธอต้องไปดูกันเธอต้องไปกดบัตรกันนะใช่บอกเลยว่าสุดเรามีจะเธได้ดูอดีมิเธตรภอาพมีผู้ชายด้วยกันนะจริงเธอควรจะผลักคนอื่นไม่ต้องกดหรอกให้พวกเรากดได้ถึงจะถูกหรอเออเดี๋ยวเขาก็ฟ้องแล้วหรอกว่าเราบอกเราไปบล็อก เดี๋ยวเรากดได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปทวิตบอกแล้วพวกเธอค่อยมากดกันเออให้ฉันกดให้เสร็จก่อนเเออออให้เรถาูกดให้เสร็จกก่อนเออเบเน2-2นะเธอจริงถูกสองต่อสองคือหมายถึงว่าสกายกับนานี้สองคนว้ายให้เขาถ่ายรูปกันสองคนเออให้เขาถ่ายรูปกันเสของาคนถน่าะยเยอะอยู่แล้วเธอดูวีล็อกเขาก่อนไม่เหมือนกับวันนี้ที่เขาขี่มอไซค์มาสองคน ฉันรู้แล้วเดี๋ยวถ้าฉันกดบัตร2-2ได้ฉันจะใส่ชุดพ่อเจ้าบ่าวไปยืนแรงมากป้าไปเป็นพี่เต้เหรอใช่ฉันแต่งชุดพี่เต้เธอต้องพกนี่ไปด้วยมงคลที่ใส่เอาไว้ไปถ่ายรูปก็แรงเกวิ้านยค่ะให้เขาใส่เขาไม่ให้ใส่นักแสดงไงเธอต้องไปยืนใส่เองทีนี้พ่อก็ใส่มงคลเออเนี่ยก็คือขเอยาัมนาเข้าเรื่องเถอะพอแลไม้ว่ไม่ดีเจ๊ตุกก็ขยันพูดเน็ตก็ไม่ดีดีใจเรื่องเขาประกาศไฟนอลอีพีพอแล้วเรามาพูดจถรึิงงสิ่งบ้างเถอะอ่ะทีนี้ EP ที่เราป้าไม่ได้มาแต่ว่าก็ไปอต่ะามดูย้อนหลังมาแล้วก็ป้แาบบเก็บดีเทลก่อนใหเห้็นป้าเกอ็ีบดีเทลเนาะเราก็รีแคปกันไปแล้วก็แบบมีหลายข้อสงสัยอย่างเงี้ยที่คุยกันมาใช่เออแล้วก็อ่ะถ้าเรามองในเซตติ้งของคนที่เคยอยู่ในสถานศึกษาอะไรเงี้ยทอีื่มถามว่าเฮ้ยทำไมปัญหามันมากองอยู่ที่ห้องสองจังเลยอืมนึกออกไหมคือแบบทำไมทุกอย่างมันดูแบบว่าทำไมเด็กพวกนี้ต้องมากองอยู่ห้องสองอะไรเงี้ยซึ่งคือถ้าเรามองจากบริบทของโรงเรียนเนี้ยเราเห็นว่าโรงเรียนเนี้ยมีกฎก็คือทําไม่ดีไล่ออกถูกปะอืมเพราะฉะนั้นน่ะพอเขายุบรวมวิทยาเขตอะแล้วสำหรับมุมมองของครูที่มองเนาะการที่จะมีนักเรียนมาเติมอะมันก็จะมาเติมในห้องที่โดนไล่ออกนี่แหละอืมเก็ตปะนั่นแสดงว่าเด็กห้องสองอะการที่มันมีฝั่งของอุดรพุทักษ์มาเติมเยอะอะแสดงว่าเด็กห้องเนี้ยคือห้องที่มีการเทอร์มิเนตเยอะอืมมันเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมครูหลายคนเราถึงจ้องเดี๋ยวห้องนี้ว่าห้องสองมันมีปัญหาห้องสองเหมือนกันห้องสองแบบนี้เพราะว่าน่าจะโจทย์จันกันมาสักพักแล้วคือเด็กออกไปหลายคนแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยอือืมมแล้วก็มีการแบบเติมเข้ามาอีกนั่นก็น่าจะแบบเป็นฟิลประมาณนี้ถ้าฉันมองจากเซตติ้กง็ทเีป่็นมองเหนตะุทำให้ยายครูอะไรนะครูวิมลยายครูวิมลตราหน้าอืมมันสเตว่ราิโอแบบไทเอป์ส้ยำหรับเด็กเกินไปอ่ะเอาจริงใช่ถ้ามมัีนปัญหาก็จะเป็นห้องนี้เสมออะไรอย่างงี้มันเหมือนกับที่ตัวละครพูดแหละว่าครูก็ตัดสินเราไปแล้วอ่ะใช่อืมเออซึ่งคืออย่พางอที่มีเราสิ่งไม่เคดยีพปูุ๊ดบอ่กะ็คือโยนไปเลก่ขอนสอโงดมานแปะอยู่ที่หน้าผากเลยใช่ไอ้พวกเด็กห้องสองพวกเด็กห้องสองเพราะฉะนั้นน่ะคือพอมันโดนด่าแบบทุกวันอ่ะต่อให้เราทําดีหรือเราไม่ทําอะไรหรืออยู่เฉยๆกูก็ผิดก็สวยอยู่ดีอืมก็เหมือนกอับืวัมนนี้มันก็เลยแบรับบผิดชอบร่วมกันถ้าไม่ทํากูก็ผิดกูก็ทําดีกว่าคถืูอกปมะันค่าเท่ากันอย่างเงี้ยเนาะเด็กเมอันต้องอคิดอะค่าเท่ากันอะ yes เอออย่างเงี้ยอืมคนมอันื่ก็นทําแต่บางคนคนลงโทษดันเป็นกูอะไรอย่างเงี้งัย้นกูก็ทําซะเลยเอออะไรแบบนี้เออก็จริงเด็กมันเกพ็ราะฉะนเดั็้กนอะเนาะอันนี้คือวุฒิภาวะของเด็กอะเอถูอกเราต้องมองในวุกฒิารภาวะลขงองโทเด็กษแบบผอ.เด็กมันไม่กได้็คิดอะไรไงอืมไม่เอฟเฟกตีฟจริงๆมันไม่เอฟเฟกตีฟตั้งแต่ mindset ของผอ.ที่พูดว่าความยุติธรรมใช้ไม่ได้กับเด็กห้องนี้แล้วแหละอืมความยุติธรรมมันต้องใช้กับทุกคนค่ะ
อืมอืคือมตอนแรกลุงกะเห็นด้วยกับผอ.ที่ใช้วิธีนี้บางทีมันเป็นวิธีที่แบบใครทําผิดคือรับผิดชอบร่วมกันอย่างเงี้ยมันอจะืได้มมองในมุมภาพใหญ่ใช่ป่ะให้เด็กมันรู้จักมองภาพใหญ่ได้อย่างเงี้ยแต่สรุปแล้วพอมาพูดคําพูดที่ป้าบอกเมื่อกี้ควคาืมอยมุันตจิะธรรมมันใช้ไม positive ่กไ็ด้ positive ได้ในการที่จะให้มีความสร้างความรับผิดชอบแตใช่่ใชเหตุ่ผลต้องดีกว่านี้อืมอืมอืมคมันือกลายเป็นอว่อากใชป้่ะเหตุผลด้วยบอกเออจริงคืออันเนี้ยไอ้วิธีผอ.เนี่ยส่วนตัวไปนั่งคิดเหมือนกันว่ามันเหมือนกับวิธีการที่เขาเรียกว่า dictatorship อะอืมที่อแบืบมว่าคือไม่รู้ไม่สนมึงนั่นมากูตบผัวเข้าไปเลยมึงต้องอยู่ในกรอบนี้แหละมันเหมือนกับวิธีคุมคนอีกแบบอืหนึ่มงอะอืมแอตื่มในแบบนั้นน่ะถ้ามันค่อยๆเรียนรู้มันจะเป็นความรับผิดชอบแล้วมีระเบียบอืแต่ถม้าเกิดมันไม่รู้เรื่องอย่างเดียวคือมันก็จะออกเป็นสเปซสปาอย่างเงี้ยที่เราเห็นถูกแล้วก็เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วคือเขาไม่ได้ทำอะไรอ่ะอืมถูกปะมันมีคนที่ไปห้ามมันมีคนที่พยายามจะห้ามแล้วอ่ะแต่มันไม่ได้อ่ะให้ทำไงอ่ะเพราะนั้นคือถ้าจะรับผิดชอบร่วมกันถ้าในบริบทนี้นะมันมีแค่กิงที่ตามถ่ายคลิปกับเพื่อนคนอื่นที่นอนโดยไม่สนอ่ะอันเนี้ยมันพูดได้ว่าเฮ้ยรับผิดชอบร่วมกันเธอไม่แบบอยู่ด้วยกันแล้วไม่เตือนกันอะไรเงี้ยแต่เนี้ยมันเตือนแล้วอ่ะมันเตือนแล้วมันพยายามแล้วมันมีตัวละครที่พยายามแล้วอะไรเงี้ยคนที่ไปห้ามก็ยังโดนคือนึอกอือกมปะทีเนี้ยคือกลายเป็กน็ว่าเซอ่ะ็งทีนี้เด็กมันก็อ่ะกูทหำ้ดาีมไม่กไดู้ดโดีนอเ่ละยเออปล่อยมันไปเถอะถ้างั้นอะอะไรอย่างเงอี้ืยมขมันนจาะดกลาเยคเป็นเบแบิบลนยัั้งนโดไปนเลไยงในอนาคตอ่คะืเออมัอนมีใช่ควไงามก็หมี่างส่วนตัวนะมีความรู้สึกว่าเราเห็นว่าคุณครูซุงซิงกับคุณครูแจนเฮพยายามช่วยเต็มที่นะแต่มันมีระยะห่างประมาณหนึ่งที่มันไม่สามารถจะแฮนเดิลได้อ่ะมันทำให้เราเห็นถึง chain of command ของโรงเรียนนี้มากๆเลยว่าระบบชนชั้นในโรงเรียนน่ะมันเกิดขึ้นน่ะแล้วมันไม่ได้ช่วยกันแก้ปัญหาไม่ได้ช่วยกันเข้าใจนักเรียนน่ะมันมีแค่ฝ่ายนโยบายกับผู้ปฏิบัติการน่ะแล้เวอออมันไม่เคลียร์แล้วมันไม่เบลนว่าโอเคสิ่งที่มันมาแล้วมันไปต่อได้ไหมกับมันจะต้องปรับอะไรแต่มันมีแค่ซ้ายกับขวามันไม่มีแบบว่าเกรย์แอเรียให้ช่วยให้ผู้ปฏิบัติการสามารถที่จะทําต่อไปได้อ่ะแล้วคือสังเกตว่าตัวผอ.เนี่ยคือมาจากทางบริหารแล้วน่าจะไม่ได้เริ่มจากครูด้วยซ้ำเพราะว่าปกติแล้วอะที่สัมผัสมานะเราไม่ได้เหมารวมทุกคนคือที่สัมผัสมาผอ.หรือผู้บริหารโรงเรียนหลายๆคนอะที่เริ่มจากครูแล้วก็ไปเรียนต่อบริหารแล้วก็สอบเข้ารับบริหารน่ะจะติดปากแทนตัวเองว่าครูคือยังไงคะฉันก็คือครูอะแต่อันเนี้ยผอ.หรือรองอะคือเรียกตัวเองด้วยคำว่าผอ.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 ตลอดเวเพลราาะฉะนั้นมันก็คือหัวโขนที่เป็นบริหารอย่างเดียวนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เข้าใจในเนเจอร์ของความเป็นครูไม่เข้าใจเนเจอร์ในการสอนคิดว่าทุกอย่างสั่งซ้ายเป็นบริษัทอะซ้ายก็ซ้ายขวาก็ขวาไม่ได้ก็ไล่ออกก็หาคนมาแทนเงี้ยเอมาันไม่ตอบโจเนี่ยทยก์็ออย่ะางที่เราเคยพูดในหลายๆ EP นั่นแหละเขามองแต่ผลลัพธ์อย่างเดียวไงอืมเขาจอะยากอะไไดร้ก็ผไดล้ลัพธ์เขาไม่สนใจวิธีวันนี้ยังมีคนพูดเลยไงบ้าหน้าชิบหายโหคือฉากนั้นน่ะชอบมากเลยนะชอบที่ชินหันไปมองเคเบิลก่อนเลยอ่ะคือชินรู้เลยว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอ่ะคนที่มันกระทบซใัจฟเฟอร์ที่กสุ่อดนเลอ่ยะคือเคเบิลแล้วให้ตัวละแล้วคือชินเป็นตัวละครที่ดูเหมือนจะห่างกับเคเบิลด้วยซ้ำอ่ะแต่กับยังรู้ยังเห็นยังเห็นเลยว่าเแคล้วเบซิลีนรู้นั้สนึกลุงถึงบอกไงว่าเคเบิลหน้ามันไม่โอเคเลยนะซีนนั้นนะซีนที่โดนขังคือถ้าเราเป็นเคเบิลเราต้องรู้สึกยังไงอ่ะคือวันนี้แม่เราทําอะไรก็ไม่รู้ว่าเราเอฟเฟกต์กับเพื่อนเราแต่คนนั้นก็แม่เราแล้วเพื่อนกำลังด่าแม่เราอยู่มันหูมันกระอักกระอ่วนมันแย่มันโคตรแย่เลยอ่ะแล้ววัยรุ่นนะอย่างที่บอกคือเรื่องเพื่อนน่ะต่อให้มันจะดูไม่สนิทกันเนาะแต่การที่มันอยากบีลองกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือกับเพื่อนน่ะมันสูงนะแล้วมันก็คงไม่อยากได้ยินเพื่อนพูดถึงแม่ในลักษณะนั้นน่ะต่อให้แบบว่าจะไม่พอใจแม่ก็เถอะแต่ก็คงไม่ได้อยากให้เพื่อนไม่อยพาูกใหด้ถใึครงมแาม่ด่าแม่เราอ่ะเออในอย่างเงี้ยแต่พอมันมีโมเมนตัมอันหนึ่งที่แบบพอมันไม่สมเหตุสมผลมันก็แอบมีความรู้สึกบีลองไปกับกรุ๊ปนั่นแหละใช่มันควื่อาผแบู้บถูกกระทำเหมือนกันเอเด็กอเรียก็นกลาสยเปอ็งนเอาคครูนซทีว่ยเหลืดอ้วอยูย่ในห้องอ่ะเนาะก็คือพิตต้ากับกับเคเบิลเคเบิลเออสองคนนะแล้วเราผิดอะไรอ่ะอะไรเงี้ยซีรีส์ก็ทำดีเนอะเขาใช้ตัวแปรของ
ตัวละครตัวหนึ่งก็คือไปอืมมาทำให้เกิดซิตูเอชันที่ทำให้ห้องสองมันเกิดการบอนดิ้งกันมากขึ้นคืออันนี้มันคือวิธีของการอย่างที่เราบอกเนาะมองจากจุลภาคไปเป็นมหาภาคอะโรงเรียนนี้มันคือประเทศอะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราถูกบีบมากๆจนคนที่ถูกบีบรวมตัวกันได้อะมันจะเกิดแรงต้านที่น่ากลัวขึ้นอะไรเงี้ยสิ่งที่เราเห็นเลยอย่างก็คือว่าตัวละครที่เอาโพยข้อสอบอะมันคือพี่เอสกับพี่พร้อมถูกป่ะที่เราเห็นน่ะกิ๊งอย่างเงี้ยซึ่งเป็นตัวละครที่มองเห็นว่าน็อตได้รับคําชมคือมันเป็นการสะท้อนแหละว่าเด็กทุกคนน่ะมันอยากได้คําชมอ่ะแต่ต้องการการยอมรับอ่ะเพราะฉะนั้นระหว่างทางอ่ะมันไม่รู้แต่เอาคำมันคือต้องการสิ่งนี้ดังนั้นน่ะตอนเนี้ยมันคือเป็นเวลาที่ครูอ่ะควรจะใส่ระหว่างทางให้เด็กมันก็เลยเป็นตัวสะท้อนว่าเฮ้ยวิธีแบบครูซุงที่มุ่งผลลัพธ์อ่ะจริงๆแล้วอ่ะการมุ่งผลลัพธ์อย่างเดียวโดยที่ลืมทุกอย่างที่คุณคนอื่นสอนไปอ่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ทําให้เด็กมันคิดแบบเนี้ยว่าโอเคไม่เป็นไรงั้นกูมุ่งผลลัพธ์ไม่ว่าจะวิธีไหนก็แล้วแต่ก็คือการมุ่งผลลัพธ์มันก็เลยเนี่ยเป็นการแบบตีกลับมาว่าวิธีการสอนจริงๆแล้วว่ามันควรจะสอนแบบไหนกันแน่สอนแบบครูแจนหรือเปล่าซึ่งครูแจนเองสอนไปเด็กก็หลับครูแจนเองก็ไม่เคยเปลี่ยนวิธีการสอนเหมือนกันเพราะนั้นอ่ะสองคนเนี้ยมันต้องหาตรงกลางให้เจอจริงๆอ่ะทั้งครูซุงและครูแจนอ่ะมันก็ยังเป็นเรื่องที่แบบเรายังไม่เห็นในตัวของครูสองคนนี้ในเรื่องของการสอนอะไรเงี้ยมันก็สะท้อนให้เห็นนะว่าเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้หมายความว่าถูกเสมอไม่ใช่ตัดสินใจแบบผู้ใหญ่แล้วจะตัดสินใจได้ถูกทุกอย่างคือเราอย่าลืมว่าทุกอย่างที่เราสอนเด็กไปอ่ะเราไม่ได้ตั้งใจให้เด็กมันคิดชิ่งไปทางอื่นหรอกแต่ว่าทุกคนมันมีความคิดที่มันชิ่งไปได้อ่ะแล้วหลายคนมันหลายความคิดอะเนาะมันชิ่งไปได้หลายมุมหลายทิศดค้วืยอทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเองแหละเพราะฉะนั้นน่ะมันอยู่ที่ว่าใครมาหลีดไปทางไหนแล้วมองเห็นทางในรู้ความรู้สึกเห็นด้วยเห็นดีเห็นงามมันไปเลยอยู่แล้วใชเอ่คือถึงบอกไงว่าครูที่เขาสอนในเรื่องของกระบวนการมันสําคัญคือการปลูกฝังทัศนคติมันสําคัญคือเราพูดเสมอว่าเฮ้ยระวังวิธีการสอนแบบครูซุงดีๆนะเพราะว่าการสอนเพื่อให้ได้แค่เอาคําฉันไม่แคร์ว่าเธอจะเข้าใจไหมฉันไม่แคร์ว่าเธอจะเรียนรู้เรื่องหรือเปล่าแต่ขอให้เอาคําได้อะเด็กมันจะจําปลายทางว่าขอให้เอาคําได้แล้วมันก็เอาไปแอพพลายใช้ด้วยวิธีอื่นอ่ะทุกเรื่องอันนี้แหละมันคือวิธีที่ค่อนข้างน่ากลัวสำหรับการสอนเด็กในวัยนี้ใช่โอเคมันคือโรงเรียนกวดวิชาถูกไหมล่ะแล้วอย่างที่บอกนั่นแหละว่าประเทศเขาเรียกอะไรประเทศเราอ่ะคะแนนสำคัญไงอย่างที่บอกอ่ะกลายเป็นทีนี้ก็กลายเป็นว่าเด็กมันก็ไม่สนใจวิธีเหมือนกันไงว่ามันจะได้คะแนนมาด้วยวิธีไหนแขต่อถาแคม่ว่ามันได้คะแนนดีอ่ะคือถามว่าการให้คะแนนเป็นสิ่งสำคัญอะมันถูกไหมโดยทางคณิตศาสตร์อะโดยทางสถิติอะมันถูกเพราะว่ามมัันนคืเปอ็นตัสวิ่งชเีดี้ยววัดทีท่ี่มวัันดวัผดลไดไ้ด้เอมันต้อองอีวาคลณูิเตอศาสตทร์มไังนคือสิ่งที่วัดผลได้แต่ว่าเอ้ยแล้วระหว่างทางที่ได้คะแนนนั้นขึ้นมามันคืออะไรถูกไหมล่ะเพราะว่าการที่เด็กตอบถูกมันมาได้จากหลายเวย์มากเลยอ่ะเข้าใจจริงๆเดาถูกหรือ any way อ่ะจริงแต่มว่าาแต่เนาะแต่คือระหว่างทางที่เด็กเขาจะได้มาเนี่ยมันมายังไงแล้วเราควบคุมคุณภาพของ1 เท่ากับ 1จริงๆหรือเปล่าเกรด4โรงเรียนนี้เท่ากับเกรด4อีกโรงเรียนหนึ่งจริงหรือเปล่ามันก็ต้องมามองกันที่คุณภาพแล้วอะก็ประมาณนี้เนาะที่เก็บมาจากอีพีที่แล้วนั่นแหละรอคำอธิบายแถวแถวนี้เนาะงาทีนี้มาอีพีนี้บ้ามาอีพีนี้เริ่มอะไรก่อนดีวิวจูนอันนี้ก็เป็นบัวบอนดิ้งอีกอันหนึ่งไงเอวันอนี้คือวันนี้เห็นบอนดิ้งเพิ่มขึ้นเนาะจากอีพีที่แล้วที่เราเห็นก็ตบกันอยู่แล้วที่เราเห็นตัวละครของพร้อมกับของเอสอะเออเขาเริ่มรับไอ้พวกนี้ได้ขึ้นมาเขาเรียกอะไรนะรับไอ้พระเอกอะชื่ออะไรนะเซนเซนขึ้นมาคือมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนตอนที่เข้ามาใหม่ๆแล้วที่แบบว่าพออันนี้เริ่มหัวฟัดหัวเวียงอันนั้นก็หัวฟัดหัวเวียงตามเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนเริ่มรับตัวเคเบซิิลนอะไรเงี้ยได้แล้วไม่ได้แบบว่าเหมือนเมื่อก่อนแล้วที่ยังจะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอยู่อะไรอย่างเงี้ย
วันเนี้ยตั้งแต่เมื่อวานมามันเริ่มเห็นแล้วแหละว่าเป็นพวกห้องสองกับพวกห้องสามเห็นปะมันเริ่มแบบเฮ้ยอันเนี้ยเพื่อนกูมันกลายว่าห้องสองคือเพื่อนกูเมื่อมีศึกนอกไงศึกในต้องจบมันจะไม่แคร์แล้วว่าแบบอ๋อเด็กเทพเด็กเทพบุรพาตีกันเองอะไรเงี้ยมันไม่สนแล้วอะแต่ว่าเฮ้ยมึงทําเพื่อนกูยามศึกเราร่วมมือกันลบไงเหมือนด้อมยแาถมวสๆนี้งเลบยเนาะก็เหมือนตีด้อมกันแถอย่วางๆนนี้ี้เมื่อก่อนยามสงบก็ตีกันเองเลิศประมาณนั้นอ่านแล้วพอมา EP นี้ก็ทําให้เห็นตัวละครฝั่งผู้หญิงเนาะทีเนี้ยฝั่งผู้หญิงเขาเริ่มแบบอ่ะเริ่มแบบเข้าอกเข้าใจกันเริ่มแบบว่ามีการรู้กันว่าความผิดอ่ะมันเขาเรียกความเข้าใจผิดอ่ะมันรู้จักขอโทษมันก็จบคือมันด้วยตค้อวงามมทีี่คนหนึ่งยอมอ่อนก่อนนะอันเนี้ยป้าชอบตรงที่เราจะเห็นว่าตัวละครของยายกิ้งอ่ะอันนี้คือถ่ายคลิปโดยที่กูไม่แคร์อะไรทั้งนั้นถ่ายเอาคอนเทนต์แต่ในขณะที่วันเนี้ยตัวของตังเมกับอะไรนะจใคูรนใช่ไหมโลใครเซวะ่ฮะโรใคเซร่หมายถึงตัวละครไหนต้องจูนอะไรอีกแล้วนะลืมอีจกแูล้วนี่ลืมชื่อเออน้องต้องจูจูนนกันแลจ้วกบันคือเราเห็นว่าตัวของจูนกับเอิร์นอะถ่ายคลิปได้ถูกปะแต่การถ่ายคลิปอะอันนี้มันเอาไปถูกใช้เป็นประโยชน์เนาะในการเอาไปช่วยบิ่มบิ้มบิมบิมชื่อปลางกับเอาไปช่วยปลางไงเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันชัดเลยว่ามันเป็นการพูดไงเหมือนที่พี่ปองเคยพูดแหละว่าถ้าเรามองจากจุลภาคไปมหาภาคอะเขากำลังเล่าเรื่องของสื่ออยู่คือตัวละครที่จะเอาแต่คอนเทนต์โดยที่กูไม่สนศีลธรรมจรรยาใดทั้งสิ้นน่ะถ่ายอย่างเดียวถ่ายให้ได้คอนเทนต์กับถ่ายไว้เพื่อช่วยเหลือคนอื่นน่ะมันโคตรต่างเลยแล้วคนที่เขายื่นมือไปช่วยอ่ะจริงๆก็คือเป็นเด็กของเทพบูรพาด้วยซ้ำอันนี้มันคือการที่ทำให้เรามองเห็นเนาะว่าความถูกต้องคืออะไรใช้ความถูกต้องอยู่เหนือความเป็นพรรคพวกอ่ะฉันนึกชื่อออกละแอรี่แอรี่ใช่แอรี่กับตังเมแล้วโรเอเซ่ไปอไหนก็ไม่รู้เมื่อกี้ไม่รู้ตังเมคือตัวไหนวะเอิร์นไงเอิร์นที่ตังเมเหรอแล้วเขาพูดอยู่วันนี้จำไม่ได้จำไม่ได้ไงแต่ก็น่ารักจริงวันนี้มันมีฉากที่อย่างที่บอกว่าพอมันมีคนหนึ่งอ่อนปุ๊บเนี่ยอีกคนหนึ่งอ่ะเฮ้ยแต่ว่าตัวของแอรี่อ่ะเขาก็เล่นได้เรียวนะอีนี่อยู่วันนี้เกิดเฮี้ยนอะไรขึ้นมาเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบแต่ตัวฉัลนะวคิทรย์นใีส้่ยตาัวพลิะษครป่ะขเนอีง่ยจูนน่ะมันเป็นมาครั้งหนึ่งตอนชินนะจำได้ปะตอนที่เซนเล่าความจริงเกี่ยวกับชินน่ะพอนางรู้ว่านางอ๋อสิ่งที่นางเข้าใจมาเกี่ยวกับชินน่ะมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนึกออกว่าที่เซนมันเล่าให้ฟังว่าทําไมชินถึงเกลียดนางเกลียดเซนเยอะขนาดนี้อ่ะงั้นวิวไม่ใช่หรอก็ตัวละครตัวไหนวะแล้วตัวไหนพูดถึงตัวไหนเนี่ยจะพูดถึงจูนอ้าวแต่ก็กำลังนึกอยู่ฉันงงไปหมดแล้วตอนนี้ ฉันงงไปหมดแล้วตัวละครมันเยอะจริงจำชื่ออได่้ะแต่ตัวพระเอกสองคนงงมากกว่านี้พระเอกลุงก็จำไม่ได้ค่ะพระเอกลลุุงงยยัังงถถาามมว่าชชืื่่อออะเไซรนต์อยู่เลยค่ะนึกไม่ออกไงมันก็มีบางทีที่นึกไม่ออกไปได้อย่าวีนลุตง่ออย่าวคี่ะตัวละครเยอะแตน่ั่เนขแหาละวันั่นนแีห้ลเะขาก็ให้เห็นปมของแอรี่คือณวันนี้มันเอาความถูกต้องอยู่เหนือหลายๆอย่างแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะมันเป็นการบอกว่าจริงๆแล้วเด็กอ่ะมันสอนได้พื้นฐานเนาะเป็นเด็กดีอ่ะแล้วแค่พมัอนเยราอมเเหป็ินดเใดจ็กอ่ะเนาะมันยอมเปเิราดใเจห็นให้กันอ่ะเมื่อเด็กถูกใส่ใจอ่ะคือพอรู้ว่าแอรี่เนี่ยคนนี้มีคลิปแล้วครูเขาก็เรียกเด็กมาแบบเอ้ยไหนดูซิเห็นป่ะคือพอการได้รับการยอมรับหรือการฟังจากครูอ่ะเด็กทุกคนการยอมรับอ่ะแล้วพอตัวครูซุงกับครูแจงเขายอมรับเด็กสองคนนี้ว่าอ่าไหนอย่างนี้สิแล้วเป็นเด็กห้องสองที่ครูวิมลเกียรติด้วยซ้ำ
เห็นป่ะพอเด็กมันถูกยอมรับปุ๊บมันก็ง่ายมากที่มันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะดีดีจริงแต่วันนี้บทของพีต้าๆบทพูดของพีต้าก็ดีนะฉันมีความรู้สึกว่ามันสามารถมองคือหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเนี่ยตัวของปลางอ่ะที่เขาทำไปเพราะความจำยอมนะทุกคนก็จะนี่ไงให้อภัยเขาสิเขาไม่ได้ทำผิดเนื่องจากกมลสันดานของเขาเองแต่ในมุมของพีต้าก็บอกเอ้าแล้วฉันก็มีสิทธิ์ที่ฉันจะไม่ให้อภัยนะเพราะว่เราาไมฉ่ันได้ก็โกเปร็นธคนเป็นผู้เสียหายคนหนึ่งแล้วใครจะเห็นใจฉันล่ะมันก็มีมุมนี้ที่ซีรีส์เขาทำให้เราเห็นถูอกีกแองเกิลหนึ่งเหมือนกันอันนี้ก็ดีอันเหกมื็อนนีก้ันน่าสนใจนะเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วอะพอเมื่อมีประโยคคำว่าขอโทษอะคำว่าให้อภัยมันต้องมาออโตเมติกหรอมันไม่ใช่นะมันอยู่ที่น้ำหนักดีกรีของแต่ละเรื่องนะถูกปะเพราะว่าอย่างนะพอเสร็จปุ๊บมันก็เหมือนเป็นที่สิ่งที่จูนพูดอ้าวก็ขอโทษแล้วทำไมไม่หายอะใช่คือมันไม่หายนะคือคนที่เขาเพรสเชอร์ทัตทูอีพีที่แล้วเพเชอร์หนักมากนะสำหรับส่วนตัวพี่ต้าเขาถ้ไาม่ดมูีอะไพราร์ทอส่อางนพาร์ทนะสามมันคือสองสามไอ้สองสามสี่เลยไหมที่หลังจากที่โดนสี่แล้วว่าหลังจากนั้นพี่ต้าแบบเพเชอร์ตลอดทางอ่ะแล้วถามว่าอยู่ดีคือโอเครู้แล้วแล้วยังไงอ่ะถามว่าไอ้การที่เขาตอบมาเรารู้สึกได้นะว่ามันไม่ได้มีความจำเป็นว่าเขาต้องให้อภัยแต่เพียงแต่มันจะมีสังคมแวดล้อมว่าเอ้าเขาขอโทษแล้วทำไมไม่ให้อภัยเขาสักทีล่ะเราเข้มาันใไจม่ได้ไดโด้นกระทำมากเลยนะคือล็อกเกอร์อยู่ข้างๆกันมันไม่ได้แปลว่าสาดสีเหมือนกันแล้วครูจะให้ใครได้เท่ากันน่ะล็อกเกอร์ของพีต้ามันมีอะไรอยู่อ่ะเขาเป็นคนเรียนหนังสือเขาจดเขาทุกอย่างเลยอ่ะคือสิ่งที่เขาพยายามมาตลอดทางมันอยู่ในนั้นน่ะแล้วมันแล้วมัถนูพกินาสาศดอ่ะสีอ่ะเออกับแล้วสมัมนมใชต้ิล็อไมก่เกไดอ้ร์อ่ะคนข้างๆที่ไม่มีอะไรอยู่ในล็อกเกอร์เลยไม่เคยจดอะไรเลยสาดสีก็แค่สาดสีถูกปะล่ะแต่สำหรับคนที่มันมีเรื่องราวสําคัญอยู่ในนั้นน่ะใช่มันมีสิทธิ์จะโกรธแล้วเหมือนคนขับรถชนน่ะรถสองคันโดนชนเหมือนกันแต่รถของคนหนึ่งที่แบบคนนึงไปขโมยรถมาอีกคนนึงรถที่เก็บตังค์ซื้อมาตั้งแต่บาทแรกอ่ะความโกรธมันไม่เท่ากันหรอกตัวจริงเขซ้าึ่ใงจลุงเอนิดนึงไงตัวพิต้าว่าเพราะว่าพิต้าเขาเป็นคนใจเย็นมาตลอดไงหมายถึงว่าเป็นคนใจเย็นน่ะนึกกัอบอกว่าเรื่องอื่นแต่แล้พวีทีตน้ีา้อ่จะะมีควาามกลายเป็นเครว่ีายดพอเขารู้เรื่องปุ๊บสิ่งที่พิต้าขาดคืออะไรความขอโทษกับแอลลี่ถูกป่ะคนที่ขอโทษกับกลายเป็นตัวน้องจูนเอ้ยน้องวิวมาแทนนึกออกไหมเพราะว่าพิต้าตบแอลลี่ด้วยซ้ำนะตั้งวันที่รู้วันที่คิดว่าแอลลี่เป็นคนทำอ่ะเข้าใจคืออ่ะอันนี้มันก็คือมุมที่ถูกมองแต่ว่าในมุมที่พีต้ามันยังโกรธอ่ะมันยังคุอยู่แล้วมันไม่โอเคอ่ะคือส่วนกตำัแพวจงะมรัูน้ยสัึงกวส่าูงที่จะขอโทส่วษนตัวจะรู้สึกว่าหลังจากเรื่องเนี้ยโซฟไปมากกว่าเนี้ยเดี๋ยวน่าจะถ้าไม่ทิ้งตัวละครนะเดี๋ยวจะน่าจะมาขอโทษคือรู้สึกว่ามันนอั่านนีจ้ะรู้สึกเนาะกำแพงมันยังสูงอยู่อ่ะเพราะว่ามมัันนเปย็ันงเรเืด่ืองอดอยู่อะว่าง่ายๆเดือดอยู่เพราะฉะนั้นกูไม่ความจำเป็นต้องขอโทษอะใช่เดี๋ยวกูเย็นลงแล้วเดี๋ยวค่อยมันเหมือนกับวิวอะที่วิวมันคูลดาวน์ไปหมดแล้วอะคือมันถึงจะมาขอโทษกันอะตัวของอีฟอ่ะไม่ได้มีปัญหากับเรื่องนี้อีฟแค่แบบกูตัดสินมึงผิดกูขอโทษแล้วอีฟไม่ได้รู้สึกว่าตัวจะต้องมีเชิงหรือเสียหน้ากับเรื่องนี้แต่ว่าพีต้าสิ่งที่นางโกรธคือเลคเชอร์นางพังอ่ะเพราะนั้นน่ะสมัน่เวป็นนเรื่องอื่นเรื่องนี้โดนพานว่างั้นเถอะมันโกรธมากไงเรื่องนั้นน่ะเรื่องการเรียนของชีอะไรเงี้ยเออมันก็เลยน่าจะกำแพงน่าจะยังสูงอยู่แล้วก็ยังไม่ขอโทษกับเรื่องนี้เพราะยังโกรธอยู่จริงๆอ่ะซึ่งมันพานแล้วอ่ะจริงๆอ่ะคนที่โกรธคือโกรธปลางเนาะแต่เนี่ยคือพานโกรธคนที่ปกป้องปลางไปด้วยเออแล้วเขาเข้าใจเอาตัวละครปางให้บิ่มบิ่มเล่นเนาะบิ่มบิ่มเป็นคนที่เวลาพูดเราขอโทษเนี่ยเราอ่ะพร้อมจะให้อภัยกับนางตลอดเวลาเพราะนางเอน่าอรนางันก่าสงแบสบารน่ะน่าสงสารคือด้วยน้ำเสียงด้วยอะไรต่ออะไรอ่ะมันเป็นการบอกแล้วว่า
จริงๆแล้วสังคือการให้อภัยเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าหลายๆครั้งที่สังคมเราก็โรแมนติกกับการต้องให้อภัยกับคนที่ขอโทษใช่โดยที่บางทีคุณเลือกได้ที่จะไม่ทำตั้งแต่แรกเออมันก็ประมาณนั้นแหละแต่ว่าสุดท้ายพอเราเห็นแบ็กกราวด์หลังของตัวละครนะเห็นป่าวว่ามันมีความเห็นอกเห็นใจกันในตัวของเด็กเนาะพอได้ยินว่าเออแบบไม่มีตังกินข้าวอ่ะมันแบบใจมันยวบนะเว้ยใส่อียกาพิษมาปะเนี่ยอีกฮะใส่ยาพิษมาปะเนี่ยแอลลี่ถามกูตบกูไม่มีตังกินข้าวอ่ะเธอจริงเดี๋ยวไม่มีแรงเดต็กบแล้วมันมาจากความรู้สึกผิดกอารืทมี่มันเอตัดอสินไปแล้วด้วยไงมันก็เดล้ยวยยิ่งแหลยะวบไปใหญ่อะไรเงี้ยคือพอมันได้ขอโทษกันแล้วว่าป้าว่ากำแพงมันเริ่มค่อยๆเนาะค่อยๆต่ำลงแล้วในตัวละครสองตัวเนี้ยเออมันก็ยังก็ดีก็โอเคอ่ะแต่เหลือ move มานี่บ้างใครคะเซนชินอุ๊ยหลายต่อหลายฉากวันนี้ที่ต้องพูดถึงเซนชินฉากฉันขทอีพู่ดถึงฉากที่ฉันอยากด่าก่อนได้ไหมฉากไหนคะมึงจะยอิะงไรกันต้องตเป็นายอยู่แล้วยังเดือดโรแมนติกอยู่นะเป็นฉากที่สาววายไม่เห็นด้วย คุณคะมันเป็นทางซีรีส์คุณ สคาุวณวายคกะลัวปืนค่ะจเข้ะาเห็นเขามีปืนเห็นไหมคะยูเป็นไอรอนแมนเหรอคะไม่มันต้องตั้งแต่เริ่มแล้วเข้ามาตั้งแต่เข้ามาแล้วอืมมัปนไัม่ดคโตวรตั้งแต่เข้ามาแล้วมาตัวเปล่าเล่าเปลือยอ่ะมาบุกรังมัแกนบุ๊งกหลังเจ้าพ่มอาบุกอ่ะรัเองโจอรแต่คมนาเหล็ตกัวเปล่าอืมโหแล้วแต่บุกเข้ามาได้ไกลเหมือนกันนะคือแต่หลังเจ้าพ่อก็เข้าง่ายเนาะใช่เข้าออกง่ายมากปเรราะตวู่าโกดงโกดังไม่มีใครเฝ้าเลยงงไม่ต้องแต่สิ่งไมท่ี่เป็อนยาไรกพูดคือมันเป็นอารมณ์อันหนึ่งก่อนว่าต้นเหตุของเรื่องเนี้ยคำถามคือณจุดหนึ่งทำไมเซนยังมีความรู้สึกกับการจัดการไอ้โลจิกแบบเนี้ยแบบว่าเออมึงไปทำซะแล้วจะได้เลิกยุ่งกับชินซึ่งตัวละครเคนเนี่ยมันไม่ใช่ตัวละครที่เซนควรจะฟังอ่ะอืมนึกออกไหมแล้วแบบมันคือแบบแล้วยังไงวะแล้วมึงต้องทำด้วยเหรอวะจัสเอเมนตอ์อยู่ตรงไหนวะอันเนี้ยแอบคิดเหมือนเจกว่าแบบทำไมตัวละครเซนมันต้องฟังเคนเออคือข้อเสนอแบบมันฟเพังื่อแล้วจะคไมุ่้มตีที่จกะัเสนี่ยงเออเพคืุ่อ้มทที่่จจะะไมเ่สีเล่ยิงกเพื่อจะเอละิไรกอยยุ่าง่เงงี้ยเออมันไม่คุ้มที่จะเสี่ยงอ่ะนึกออกปะโหวะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ลุงสงสัยเซนเข้ามาทางไหนออกประตูหน้าจ้าเดพิุนทธเเขข้้าามามาเลยไม่เพราะว่าตอนหนีอ่ะหนีไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ต้องวิ่งขึ้นบันไดบนขึ้นไปด้วยนะแล้วถึงจเะอมาเจออทางออกเออฉันแอบงงส่วนตัวกำลังคิดว่าเซนน่ะไม่อยากให้ชินมีปัญหาอีกเพราะว่าถ้ามีเรื่องจะโดนไล่ออกก็นั่นแหละก็รู้แต่หมายถึงว่ามันคุ้มเหรอที่จะต้องคุ้มสิทำถึงขไอน้าดนี้อ่ะนี่ไงคือจะบอกคือโจทย์น้ำหนึ่งอะโลจิกอะมันประหลาดอืมคือโอเคแหละเข้าใจว่าซีรีส์แต่เพียงแต่ว่าคือถ้าไม่งั้นมันไม่มีสตอรี่รันต่อแต่เพียงแต่ถ้าบางทีเราก็ต้องจับเหตุแล้วผลสักนิดนึงอะให้มันเห็นว่าโอเคเอ้ยมันมีน้ำหนักมากพอไหมในการที่วางมาประมาณนี้แล้วคนแอตย่่างก็แอเคบรู้นสึกน่ะคนอย่างอีเคนน่ะมีอะไรน่าเชื่อถือเออความน่าเชื่อถือมันตื่นอยู่ตรงไหนคืมันเป็อนคสิน่งทที่ี่มไัมน่ตเอาลอกะไรเลยด้วยซ้ำอ่ะเคนอ่ะสิ่งที่ไมมั่นตแคลรก์ใครทั้งนั้นจำได้ไหมที่บอกถ้าไม่พูดไม่บอกกูมันหยามศักดิ์ศรีเขาตีกันเสร็จไปเรียบร้อยแล้วมเึขงาเหมือตนัดแบบวส่าินเออนูเข่นาอต่ะัดสินเรียบร้อยแล้วเขาจบแล้วมึงเพิ่งจะมารู้สึกอ่ะมันตลกนะมันเหมือนกับเป็นแก๊งอะไรก็ไม่รู้อ่ะกลายเป็นแบงงองเงงอ่ะใช่เหมือนเพอวกหิอวแสงอยากมีแสงอ่ะนักปรระม้อาณงเนหรั้อนเหมือนนักร้องเหรอเป็นพวกอยากมีแสงแค่นั้นแหละคือมันดูงงมันดูงงกับบทช่วงนี้ที่เรารู้สึกว่าโอเคถ้าจะให้มาทางนี้มันมาได้แต่ว่าแรงกดดันกับแรงจูงใจมันอาจจะยังไม่ได้มากพอสำหรับเรานะแต่ว่ามันอาจจะมากพอกับเด็กวัยนั้นเราไม่รู้ถูกไหมล่ะเออ
แต่2-3 EP นี้ตัวละครเนี้ยเหมือนไม่ค่อยมีอะไรเลยนะ3 คนเนี้ย2-3 EP ที่ผ่านมาคือเราจะเห็นว่าตัวของเคนน่ะเริ่มที่จะไม่โอเคกับพี่เจ๋งแล้วความ respect หรืออะไรก็แล้วแต่มันหายไปงั้นแสดงว่าที่ผ่านมาที่มันยอมขนาดนี้เพราะมันเรื่องของหนี้สินล้วนๆเลยแสดงว่าตัวละครของเคนน่ะมันมีปัญหาเป็นเด็กที่มีปัญหายอมเพรายะังไม่เปิดปมเลยนะมีปัญหใชา่แต่ว่าวันนี้เราเห็นการอย่างน้อยอ่ะบทเนี้ยมันก็หลีดให้เราเห็นถึงการเดินทางของน็อตตัวละครของน็อตเขาถูกปูมาตลอดทางแล้วเนาะน็อตถูกชมเรื่องคะแนนที่ดีขึ้นถูกไหมเพราะนั้นนะตอนเนี้ยน็อตมันเริ่มอยากเป็นคนที่ดีขึ้นอ่ะเออแล้วมันดีก็นะเริ่มมองโลกในมุมอื่นมากขึ้นมากกว่าที่จะตามอีพี่เคนอย่างเดียวอ่ะเฮ้ยแต่เราเห็นชัดเลยนะว่าน็อตมันไม่ได้อยากทำตั้งแต่แรกอ่ะสีหน้ใาช่บเพอรากะเนาะหน้าชัดแล้วก็เนี่ยกล้องจับหน้าก็คือเห็นได้ว่าแบบอีกแล้วไม่เอาได้ไหมอะไรประมาณนั้นแหละเดี๋ยวก็โทรไปบอกชินเออก็เลยได้โมเมนต์ที่เจ๊กว่าอ่ะอ่ะไปหาเบอร์จีนมาจากไหนก่อนเขาไม่ต้องมีอยู่แล้วสิเวลามีคอทีอะไรอย่างนี้ไม่แตค่นอย่ทาี่ลืเกมลนีะยดมันอกยูั่นคนลนะะกนละุ่มเออมันอยู่คนละกลุ่มเด้อมาหาได้มันไลน์ไปถาเอมอเคเบิลก็ได้พอพูดถึงโมเมนต์แล้วเราก็ต้องมาพูดถึงฉากของเซนชินที่เป็นโมเมนต์นั่นคือชอบฉากไหนวันนี้โมเมนต์เยอะเลยชิงชิงอีกแล้วเหรอจริงจริงจริงๆชิงชิงคือกาวใจสุดอืสมุดชอบๆรถบัสป่ะวันเนี้ยอุ้ยเอ้ยไม่เวใช่รถเม้ลย์ป้าลุงมชาอบกที่แบบว่าเขาหันมามองแล้วปุ๊บก็หันคืนหันมามองแล้วหันคืนคือมึงเพื่อนกี่โมงกูถามสิ สบอกวยเลยจรินงะว่าการตอกย้ำเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพเือ่อนอคนั่ืนอแหละที่โกรธอ่ะเป็จนริอะงไรเห็มนไหามกล่ะปะบอกแล้วว่าชินมันไม่อยากเป็นเพื่อนมันก็ย้ำอยู่นั่นแหละเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเห็นไหมพอพูดเพื่อนปุ๊บหน้าตึงตลอดเออเซทำนไมก็ถึงจะเป็นเพื่อนแกใครเพื่อนแก เพลงจะเข้ร้าองอีกเแพล้ีวยเหรอไม่โดนลิขสิทธิ์ฉากนี้เหรอที่ย้อนอดีตเหรอเอย้อนออเพดื่ีอนตชุดนักเรียนน่ะกูจะเป็นเพื่อนมึงตลอดไปตบปากสามทีอืมเออเห็นไม่เห็นหน้าไปเลยพอพูดเรากูจะเป็นเพื่อนมึงตลอดไปปุ๊บดูอย่างนี้เลยเห็นไหมหน้าไม่รับอ่ะอืยืนอยืนอิฟอยู่อย่างนี้เออกูไม่เอาอย่างนเีอ้อแต่ปาส่กวนแขช็งอบนะไม่ยอมพูดใชส่ว่นฉันคืชออบฉากไหนถ้าซีนนั้นเซนพูดว่ากูจะรักมึงตลอดไปยิ้มชิบปายกิ้มฉีกแล้วเปเอล่าอพวกกูตายไม่ใช่ครับอุ้ยแต่เซนโกรธน่ากลัวนะแสดงว่าเซนเมื่อก่อนซึนามิจริงใชซ่ึนามิถึงของจจรริิงงคือไม่ยั้งเลยไงมันถึงบอกว่ามันไม่อยากมีเรื่องเห็นป่ะที่มันบอกว่ามันหยุดมาพอมันมีเรื่องแล้วมันหยุดไม่ได้อ่ะมันของมันขึ้นแล้วมันหยุดไม่ได้นี่ไงเห็นป่ะชวนขไปนาดพว่บาขแพนาทดย์เหมือนกันนะเซขนนเนาี่ดยชินไปห้ามขนาดนั้นคือชินยังแทบจะปลิวเลยอ่ะเฮ้ยแต่ซีนนั้น Anger สกาย management เล่นแบบนะสกายเล่นเก่งมากเล่นดีมากเลยนะคือจับแบบว่าโอ้โหหน้ามกืลดัอวยู่เลนยะนะกลัวมาเจอคําว่ามึงก็เลิกคบกับกูสิปุ๊บโอ้หหงอเนล้ายแบบว่าดาวลงไปเลยสีหน้าหงแบบอเยห็นไหมหงอยเป็นหมาหงอยเลยองอกเลยค่ะเออโดนกระชากวิญญาณกลับเลยเออคือแบบตอนแรกแบบโอ้โหนักคิ้วนี่อยู่อย่างนี้อยู่นี้เลยเห็นป่ะโมโหอยู่ทำไม่เป็นทำแบบตะกายไม่เป็นด้วยเขาเปม็นาไงแบล่ะบเจอเลิกครบเข้าเอทีเลอยพมัอนก็โอ้หยุเดห็นเบไหรมกเงียบคำว่าเลิกพูดเบาๆใจก็สั้นถูใชก่อุ้ยมเึหงมืก็อนเลิปกระคมบากัณบกูแบไปบเลยก็ได้ปุ๊บโอ้โหแบเหมบือนประมาณคนเป็นแฟนกันแล้วบอกว่าถ้ามึงไม่กลับบ้านไม่ต้องเข้าบ้านเลยนะคือกลับก็ได้ลุงว่าเซนน่ะคือขนหัวลุกเลยนะตอนนั้นพอได้ยินประโยคนั้นปุ๊บอะไม่มีคำว่าเลิกปุ๊บแบบเออปุ๊บแบบโอ้ยตายหาแล้วกูอะไรอย่างเงี้ยเออเอไม่ได้อกแ็ลเล้ยวเปลี่ยนเลยไงเออเห็นปะไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยหยุดทันทีนี่แหละคือสิ่งที่สยบสึนามิได้เย็นเฮกว่า้น้ำยแข็งก็คำว่าเลิกนี่แหละจริงเฮ้ยแต่จริงนะอเหม่ืะอนคู่นี้เหมือนข้าวใหม่ปลามันเหมือนกันนะเดี๋ยวรักก็รักรักอยู่ใดชีมั่นสะบัดตูดก็ทะเลาะก็เออย่างเงี้ยเออเอส่อวเนดี๋ยวยฉังไงัก่อนนชอบฉากนี้จากไหนใช่คะฉากที่ไปส่งหน้าบ้านแล้วชนหมัดอุ้ย
ฉันกลัวแม่ตุ๊กอจรอิกงมามากเลยตอนนั้นอะไม่จริงๆแล้วอ่ะพี่ฝนน่ะไปลบนิ้วออกจริงๆแล้วมอัน๋ยืนเป็นออย่างจรนิงี้ๆมีนิ้วเออเอ๋อก็เป็นเซอาีรีเสอ์มฟิเตฟรกภไปาพลไบงไปลบนิ้วออกซะงั้นพน่ีะ่อะฝไรนเงีผ้ยมบอกว่ามินตื่นค่ะ ฮัลโหลแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมห้องกันแบบใดขอบคุณนะที่มาส่งก็ถูกแล้วไงก็ถูกเหรอหรือจะจูนบี่ผู้หรกัอบคุณไม่เป็นเอออืมถ้าเวไลมา่ไม่ได้แบบเตป้็องนถ้าอันนั้นน่ะเฉยๆแต่อีประโยคที่บอกว่ามึงอย่าพูดอีกนะอย่างเงี้ยพอเซนมันจะพูดต่อปุ๊บอ่ะมันจะพูดอย่างอื่นพูดขึ้นอมา๋อเรื่อยๆพูดขึ้นมาเรื่อยๆอาจจะพูดเหมือนตอนในอดีตอ่ะที่มันคิดขึ้นมากันอืไดม้อ่ะมึงอย่าพูดอีกนะอะไรอย่างเงี้ยเขินนะเขินกูเอมาส่งอได้ทุกวันแหละเพื่อนฉันขอหยาบกูเป็ขนเพอื่อนหยตัวาเบองจเหรอริลงุงๆเออเซนเซอร์ตัวเองด้วยป้าชอบฉากนี้ป้าชอบแบบขอบคุณนะที่มึงทำตามสัญญาเอเอออเอ้ยไม่ใช่สิเดี๋ยวนะก่อนหน้านั้นมันจะมีพูดอีกอันนึงอ่ะเหมือนเมื่อก่อนอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะคือเรเาอรู้สอึกว่าสายตาของสกายกับนานนี้เล่าเรื่องโดยที่เขาไม่ต้องตัดภาพย้อนอ่ะเหมือนกับฉากหน้าบ้านเหมือนกันปะใช่ไหมที่แบบเอ้ยเหมือนเมื่อก่อนกูก็ส่งมาได้ทุกวันเหมือนเมื่อก่อนนั่นแหละแบบเมื่อก่อนกูยังมาส่งทุกวันได้เลยอะไรประมาณเนี้ยอืมแล้วสายตาเขาดูแบบเล่าเรื่องไปแล้วอ่ะว่าเมื่อก่อนมันน่าจะหวานช่ำอ่ะเธอเนาะอืมเดี๋ยวก่อนนะสายตาที่สองเวลาสังเกตดีๆนะทุกฉากที่หันหน้ามองกันแล้วส่งสายตาเนี่ยฉันยขั้งองคิดใจถึงลมหายใจเธอเอฉันอข้องใจขนาดจะตีกันนะตอนแรกอ่ะแล้วที่เซนมาห้ามอ่ะพี่ยืนห้ามมาใช่ไหมยืนในห้ามรแล้ถวไอสนาตมาบ้านกด้วัยนหรออ่ะกูเอไม่อยากเอสียมึงไปอีกแล้วเออเธอสังเกตไปมะไปยังแบบอู้มาไมเส่ร็จแล้วก็ตอนนจี้ริอย่างเงงี้ยๆไปยืนอย่างนี้ลุงอันนั้นพวกเราใจเย็นอ๋ลอุงเอรันนาั้นพวกเราเหรออ๋อเหรอไปคือแบบฟู้เออเขาจะมาตีกันมึงจะมาจีบอะไรกันตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยไปเลยไปหาปูนอุ๊ยอุ้ยข้ามเรื่องเหรอใช่ข้ามเรื่องจักรวาลทุกจักรวาลเข้ามารวใมช่กันเออก็นางหันไปตอกนางหันไปกับคนอื่นเสียงหนึ่งหันมาคุยกับชินเสียงจหนึร่งิงเห็นไหมล่ะตอนที่พูดกับเอสพูดกับพร้อมอ่ะอืเอมอโอ้โหแบบยิ่งใหญ่มากน้ำเสียงแบบเข้มแข็งแต่พอหันมาที่ชินปุ๊บกูไม่อยากเสียมึงไปอีกเออดีนะฉากนั้นเอสไม่พูดขึ้นว่ากูก็มีหมาเด็กของตัวเองเหมือนกันเอาว้ามีตกลงคือมันเป็นอะไรนะเขาเรียกโครงการคนอวดเหรอ อ่ะแล้วก็มาถึงฉากที่ปวดใจกันบ้างมันคิดเอาไว้แล้วว่าต้องมีเราแตรู่ว้่าอยู่ไม่เราคิดเดวา่าจไะว้มาว่ามีไมใ่ชค่ิดว่เาพรจาะะวม่าาตอนนเพีรา้ะว่าแม่เล่นใหญ่มาตั้งแต่ซีนขึ้นโรงพักแล้วเนาะเอคืออเราเห็นแล้วว่าแม่โกรธโกรธมากโกรธแบบซึ่งเราเข้าใจได้อืมเราเข้าใจได้เลยเพราะว่าชินที่มันเป็นแบบนั้นน่ะคือมันไม่ได้แบบว่าคนอื่นมาทําแต่กลับกลายเป็นว่าเป็นตัวเซนเองเป็นคนทำเขแห้ลาะใจแล้วทําแต่จริงแมทํา่แรงใช่แต่แแลม้ว่คือเหมทืํอานด้วยตัวเองด้วยไงประเด็นน่ะไม่ได้แบแบต่ลุแกม่ลุกลุกอะไรเลยไงแต่แม่เหมือนไปโกรธอะไรมาโกรธเอ้สาิควรเป็เอนแมอ่โกรเอธที่ทอําให้ลูกเธเขาอนอนแค่เพว่า้อเพ้อเงิบอยู่โรงพยาบาลไงคุณมาด่าเฉยๆก็ได้เปิดประตูรั้วปุ๊บขวบเอ้าตทกำไมอ่ะใจแล้วว่าเฮ้ยตบเลยคเอืออมันเขเ้ขา้าใจใจได้ได้มันคนืะอเข้าใจได้ลองนึกถึงเด็กอนุบาลน่ะเด็กอนุบาลต่อยกันน่ะพวกนี้มันก็รักกันแล้วแต่พ่อแม่ยังตีกันไม่เลิกนึกออกปะคือมันมีเรื่องราวแบบนี้จริงคือนึกถึงว่าเขาที่เขาบอกว่าทําชินเจ็บอ่ะซึ่งๆแอมื่มเขาก็เจ็บเหมือนกันไงแม่เขาเห็นลูกชายเขแมามา่ตลเขอาดเป็นคนมันดไมู่ได้แลเพียงแตหล่ังชจิานกนั้ไงนนึมกอาอกปะไงเขาฉเข้ัานใจน่ะได้ว่าทําไมเขาถึงเป็นแบบนั้นอนาคตลูกเขาหายไปเรียนก็ต้องดรอปไป3 ปีเสียอะไรอใยจ่างเงี้ยยังไงใดเออต้องใช้ชีวิตยังไงอะไรอๆยเ่หา็งนเงี้แบยบเนี้ยแล้วทำให้สงสัยเลยว่าแม่เป็นคนไปพูดกับเซนว่าไม่ให้ไปเจอชินอีกเซนเลยได้แค่เกาะอยู่หน้าประตูแล้วก็ตัดสินใจเดินหนีไปไม่เข้าเปไ็ปนไปหาได้อันนี้โยก็นเป็นไดอัน้นี้โยอันนี้โยนตัวร้ายไว้แม่เหมือนเวลาลุงไม่อยู่เลยโยนความร้ายมาให้ลุงเนี่ยคือส่วนตัวมองว่า
เป็นไปได้แต่เป็นไปได้เป็นนได้้อยเป็นได้เป็นได้มองว่าเป็นไปได้แต่เป็นไปได้น้อยเพราะว่าถ้าเรามองด้วยนิสัยของเซนน่ะเซนมีความเป็นคนที่หนีเหมือนที่ชินบอกอืคมืออย่างที่ป้าพูดเสมอเราจะเห็นว่าการสร้างตัวละครน่ะตัวละครมักจะใช้วิธีการแก้ปัญหาเดิมๆเห็นป่ะเซนเลือกที่จะหนีนะครับอันนี้คือเจ๊จุกมันค้างหรือว่ามันตั้งใจฟังใชวะ่ใช่ใช่อ๋อตัผ้งมใจติวฟัองยู่ผมมันผมติตวิวอยอยูู่่ตั้งอยู่ค่ะผมติวอยู่ค่ะก็คือนั่นแหละคือเรามองว่าคือเซนน่ะเป็นคนเป็นตัวละครที่แก้ปัญหาด้วยการหนีอืใช่มแล้วครั้งเนี้ยก็เลือกที่จะหนีเหมือนหกนัีนอีกเออคือเราไม่รู้หรอกว่าในใจของเซนน่ะมันเสียใจนะมันไม่อยากจะหนีหรอกแต่ว่ามันไม่อยากจะให้ชินเจ็บปวดไปมากกว่านี้อ่ะหรือก็ก็ไมเ่ลยอาจจะไม่อยากให้ชินทะเลาะกับแม่ใชเข้า่ใจ judgment ด้วยอายช่วเขง้าอใจายุมเข้าใจก็เลยคืมอองจวร่าิงๆจริงๆคมันำพูดนั้นน่ะมันอาจจะแค่อยากจะแก้ปัญหาตรงนั้นน่ะอืมใช่ถ้างเอั้นเอาอแบบเดิมใครอยู่ทีมชั้นพิมพ์หนึ่งเข้ามาในคอมเมนต์ใครคอยืู่ทีอมป้าชิมสองใครที่ทีมเคไรยดูวะซีรีส์เกาหลีแล้วให้พิมพ์อีอีคือพูดไงดีวะอ่ะต้องย้อนกลับไปเรื่องของวิธีการแก้ปัญหาถ้าเรามองกันด้วยของพื้นฐานจิตใจของคนมันเรียกว่าบุคลิกภาพซึ่งคนเราอ่ะเวลาการแก้ปัญหามันจะมีไฟท์กับไฟท์ที่เราเคยรู้จักกันเนาะซึ่งตัวของชินน่ะไอ้ตัวของเซนน่ะเราจะเห็นแล้วว่าหลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์รุนแรงครั้งนั้นน่ะมันเรื่องที่จะหนีมาตลอดหนีอะไรบ้างคือหนีจากชินหนีการต่อยตีเห็นป่ะมันหนีตลอดเลยอ่ะเพราะนั้นอ่ะป้าก็เลยมองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วว่ามันคือนิสัยของเขาอ่ะในการแก้ปัญหาด้วยการหนีเออมันอาจจะไม่ได้มีคําสั่งของแม่ก็ได้หรอือืถม้ามีมันก็น่าจะยอมง่ายมากไม่ได้ดื้อด้านต่อต้านอะไรถ้าเป็นคนที่หนีอยู่แล้วนะประมาณนั้นมัเพนราะก็ว่เาป็นไปได้ที่แม่จะเป็นคนมาพูดแล้วด้วยความรู้สึกผิดของตัวเองด้วยพอแม่พูดเข้าไปปุ๊บก็คือแบบอาจจะแบบเออจริงหนอย่ีางที่แม่พูดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับตอนเนี้ยเหมือนกับวันเนี้ยเอออาจจะเป็นแบบเหตุการณ์คล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคือป้ากำลังมองว่าถ้าเราจะให้ตัวละครมันเติบโตขึ้นน่ะการที่มันหนีครั้งนี้แล้วมันจะสูญเสียเขาไปอีกอ่ะตัวละครมันต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการต่อใชสู่้บอกป่ะเปลี่ยนแปลงวิธีการแก้ปัญหามากกว่าที่จะหนีอืมก็เลยมองย้อนกลับไปว่าเอ้ยวันนั้นน่ะมันน่าจะหนีเหมือนกันแหละแล้วพอวันนี้มันกำลังจะหนีอีกแล้วมันกลายจะกลับไปสู่คอนซีเควนซ์แบบเดิมอีกตัวละครมันก็จะต้องเติบโตขึ้นแต่มเัรนาคตื้อองกลับไปตามง้ออีกทีหนึ่งคิดว่าน่าจะไม่ยากเท่าครั้งที่แล้วคิดว่าอีพีหน้าก็น่าจะง้อสำเร็จเพราะว่าถ้าตัวละครโอมัน้ไดย้เตแติ่บโตขึ้นอ่ะลุงว่าอีพีหน้าอีพี่เจ๋งมันคงเอาคืนอ่ะเออถูกตอกไปขนาดนั้นเออแล้แตว่อวีันพนีี้หน้ามันจะเห็นแล้วแหละว่าเคนมันน่าจะเห็นอะไรบางอย่างมากขึ้นน่ะไม่ก็แไตม่่แน่อาจจะไปร่วมด้วยช่วยกันกับฝั่งนี้ไปจัดการอีพี่เจ๋งก็ได้คือป้าว่าฝั่งเนี้ยก่อนที่ฝั่งเนี้ยจะไปจัดการกับอีพี่เจ๋งอ่ะป้าว่าเคนมันจะต้องดีเทคเรื่องน็อตได้ก่อนเว้ยอ๋ออืมเอาหมายถึงแก๊งนั้นใช่ไหมแก๊งสามใชเจ่ใช่คือมัปน้าต้องมอมงีว่คาวามแตกของแก๊งอ่ะเคนน่าจะดีเทคน็อตได้แล้วแฝดมันต้องอยู่ข้างเดียวกันไอเหตุการณ์ที่จุกทักมาเมื่อกี้ว่าที่อยู่โทรศัพท์ก็วางไปแบบว่าตัดแบบฉับเลยอ่ะก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้ที่เคนอแาตจ่จะวม่าาได้ยินน็อตโดไนม่สไดอย้ไปละเป็นไปอาไจด้จะแบบว่าไม่ได้ถูไมก่ถหรึงอขนกาดโดคนืสออยหรอสกอแยต่ไหมไม่อาสจจะอยโดหรอนกแต่รับรู้เอออาจจะโดนต่อยสักหมัดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าคือพี่น้องอ่ะยังไงมันก็บอลเปก็ันนพีก่ว่าน้เอพงื่อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจะกลายว่าเคนมันอาจจะเหลือตัวคนเดียวอ่ะคือไฟนอลลี่แล้วอ่ะเคนอาจจะเหลือตัวคนเดียวสุดท้ายแล้วถึงจะค่อเรายๆมยัังนไม่รู้ปมเคนเลยนะที่เราบอกว่าเรยาังไมเค่ยเปิดเลโปยเลอใรช์อ่ะ่เออว่าเขามีปัญหามีปมของเขาอ่ะเพราะปมเคนยังไม่มาเลยตอนเนี้ยคือพอเขาเปิดปมตัวละครขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะเราเลยมองเห็นภาพหนึ่งเนาะของโรงเรียนแห่งนี้ด้วยอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอลลี่เรื่องของเซนเรื่องของอะไรเงี้ยคือเป็นโรงเรียนเอกชนนะแต่เด็กหลายคนน่ะไม่มีตังค์อืมเพราะฉะนั้นน่ะหนึ่งเลยที่เนี่ยค่าเทอมน่าจะไม่โหดอืมถูกไหมสองคือเด็กนิสัยเกเรมาอยู่ที่นี่เยอะเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นโรงเรียนที่อินพุตอ่ะเน้นปริมาณเพราะว่าเขาได้นี่ไงที่เขาบอกได้เงินบริจาคเนี่ยใชไม่่ได้เน้นแอคเคเดมิกไงเออ
คืออาจจะไม่ใช่โรงเรียนที่ต้องมีการสอบเข้าแข่งขันสูงเพอราืะฉะนั้มนใคอริมนาพุตก็มันเวจะลหลากคัมอินมาพุกต็มเัวนจะลหลาคก้าหลมายมากมันเลยเป็นศูนย์รวมของหลายสิ่งอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเงินส่วนตอนแรกเลยแรกเริ่มเลยที่เขาบอกว่าเงินมาจากสมาคมผู้ปกครองแสดงว่ายิ่งก็เขาได้เด็กนักเรียนเยอะอืมเขาก็จะได้เงิถนูจากกสมมันาก็คคมือเข้คา่ามาเบยอำระุงการศึกษาจากผู้ปกครเอองอแล้วอะโดไรยอปย่ากงเงตี้ิยโดยอย่างหนึ่งคือเด็กเขาเรียกอะไรนะถ้าโดยส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นก็คือโดยส่วนใหญ่เด็กที่มีประเด็นบ้านรวยอือืมมเพราะนั้นก็คือช่วยมีโรงเรียนให้ลูกฉันอยู่เถอะแล้วเด็กฉันใส่ลงไปให้อืมก็เหมือนพ่อชัดเจนอะเนาะอืมที่เราเขาอ่ะเขามาใช้วิธีที่จะช่วยเซ็นช่วยชินด้วยการบริจาคเงินมันคือการชี้ให้เห็นแหละว่าการไล่เด็กออกจากสถานศึกษาหนึ่งอ่ะมันก็จะเอาเด็กทั้งหลายอ่ะมากองอยู่อีสกักทที่ี่หนึ่หงนึ่งอืมมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็อืแบมบโอ้โหเพาะเลยอ่ะเพาะพันธุ์เลยอ่ะทีเนี้ยอืรมวมกันอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเฮ้อยแตื่วันมนี้ชอบอีกฉากหนึ่งอีกนิดนึงก็คือฉากที่ไปต่อยคุซุงแล้วคุแจเดินถ่ายยืนถ่ายคลิปอ่ะชอบนะชอบการที่สองคนนี้เข้าคู่กันแล้วรับบทกู๊ดคอปแบดคอปอ่ะอืมเป้าหมายเดียวกันเลยนะคือหยุดอืเธมอต้องหยุดแต่ว่าวิธีการพูดของครูซุงที่มันดูเป็นการข่มขู่กับวิธีการพูดที่มันเบาลงมาของครูแจนอ่ะเออมันดูแบบมันเป้าหมายเดียวกันเลยนะเรื่องเดียวกันเลยอ่ะแต่พอมันมีกู๊ดคอปแบดคอปอ่ะมันเอาอยู่มันดีนะมันดีนะมันดีมันดูเขาร่วมมือกันแล้วมันหาจุดตรงกลางเจอเขาเริ่มเออเขาเริ่มหาจุดตรงกลางเจอแล้วไงจากแลส้อวงคนจากที่เมื่อก่อนซ้ายกับขวาเห็นปะเดี๋ยวนี้เขามาแพ็คคู่เห็นปะคือเมื่อก่อนเอถ้าอครูซุงไปก็คือครูซุงเดินไปครูอแจืนมไปก็ครูแจนไปครูซุงอยู่ที่ห้องแต่ตอนเนี้ยมาด้ไวปยกัด้นวยกแัพน็คคู่อืมเออมันดีขึ้นเอแล้อวก็ฉันเริ่มจิ้นละอุ๊ยโอ้ยยิ้มเธกับอบเัพิง่งกับเรบิ่ามนหรเหมอือนกันป้าเธเออเพาิ่งหรเอริ่มเหรราอมองกันตลอดเออเรามมอองงมกาันตตลลออดดเออีพีหนึ่งแล้วป่ะคุเวซุลงาซใคิรงอท่ะำใครคนใดคนหนึคุ่งซทุงซำิองะไรกับคสุแจำเรน็เจฮปุ๊บอก่็ะหันมายิ้มมาให้กันกำลังใจกรุบกอรืุมบกรุบกรุบทำดีเก่งจังเลยค่ะอย่างเงี้ยเนาะอืมเก่งจังเลยเตงไว้หุย ไม่ใช่เป็นนระะนไม่าถึบงเขหรนอาดคนั้ะนวันนี้ก่อนจบฉันขอชมอันหนึ่งคืออันไหนเออการแสดงของนานี้อืมฉากสุดท้ายเลยอือืมมตั้งแต่ที่ฉันเคยดูซีรีส์ที่นานี้เล่นมาฉันไม่เคยเห็นนานี้แสดงสีหน้าขนาดนี้ปกติที่เขาเล่นเขาน่าจะหน้านิ่งๆหน่อยอืมไม่ค่อยเอ็กซ์เพรสเท่าไหร่แต่เฮ้ยอันเนี้ยไม่รู้ว่ามีพี่ฝนมีเวิร์กช็อปอะไรหรือทำอะไรสักอย่างเหมือนนานี้แบบทลายกำแพงตัวเองได้แล้วอะใช่แล้วหลังจากเนี้ยออกไปตั้งหลายอีพีแแตล้่วแปบ่ะบที่เห็นไม่แต่อันเนี้ยชัแดล้วเจเขานก็มรูา้กอ่ะชัดเจนเลยอ่ะตอนที่เสียใจแล้วโมโหไปด้วยวันนี้หน้าเขาจะแบบเอเขอาจะเห็รน้องชไัหด้อ่ะแล้วไงอันเนี้ยอืมเลิศเขาเสียชใจอบไงเออคือเสียใจเรื่องเซนใช่คือเรื่องนี้เราเห็นเลยว่านานิเล่นดีขึ้นแบบเยอะมากเยอะมากจมริางกกระโดๆถือดว่าเลยแหมละากจกรระิโดงดก้าวกระโดดทั้งวิเราเชื่อว่าทั้งวิธีไดเรกของทางพ่วงกาบด้วยแล้วก็คู่ส่งที่ดีแบบสกายด้วยอ่ะใช่คือพอเราเทียบตัวละครตัวนี้กับตัวนานนี้อ่ะมันคนละเรื่องเลยนะคนละใชค่นเออมันคนละคนเลยนะแต่เวลานานนี้เล่นเป็นชินอ่ะมันก็ทำให้เราเชื่อว่าเนี่ยคือชินไม่ใช่นานนี้ไงอืมเพราะฉะนั้นพี่ถาคะสกายนานี้พร้อมสำหรับ GMM 2025แล้วนะคะถ้าเดยีั๋งยวไม่ถ่ายไพลอตก็ถ่ายทันค่ะพี่ถาส่งคลิปที่จุงถ่ายไว้มาให้ขอมากไปคคุ่ะณขอมากไปครับ มากเลยค่ะยังมีเวลาถึงวันที่เออสิ้นอาทิตย์นี้เอ้ยสิ้นเดือนนเขี้ายัังงไมม่ีปเรวะกลาศาเราพูดสองคลิปแล้วนะเออเขาเยอังไม่อปเรพิะ่งกบาอศกวันเลยเธอแค่บอกว่าสิ้นเดือนอ๋อเหรออ๋อเหรอกเ็ดี๋ยวแหละได้ค่ะวันที่23นี้สกายนานิกชนก็จะต้องทำให้พี่ถ่ายเห็นว่าโซเอาเป็นยังไงใช่ภคาย่ะในกี่นาทีว่ามันอาจจะทำให้เราตัดสรู้ได้ว้าเรเพาราต้อะงทว่าำให้เขาเห็นเท่าที่รู้มาไพลอตถ่ายวันเดียวก็ได้ค่ะพี่ถ่ายจริงพี่ถามบอกว่าพี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ครับอุ๊ยอะไรอย่างคนาีด้หวังแล้วนะคะขก็อบคคุืณอค่ะ
คเลยือว่ะพอเราเห็นเขาอยู่ด้วยกันนอกจากที่เคมีที่มันโคตรดีแล้วอะอืเรามเห็นว่าต่างคนเขาต่างดึงศักยภาพใช่ของอีเกอาฝ่จายอริองกมๆนาะส่วนตัวลุงอ่ะไม่ต้องรีบไปหามาก่อนอยากจะให้เล่นบทบาทอะไรคือให้มีเวลาไปหาไม่ต้องรีบอ่ะไม่ต้องรีบไปเอาเรื่องนี้มายัดเพราะว่ากระแสอ่ะนึกออกปะเออไม่ต้องรีบให้ไปหามาเรื่องดีๆนี้ลนุิงยายแต่นิเยยหรือว่าเขียนขึ้นมาใหม่อะไรก็แล้วแต่ตีเหล็กต้องตีตอนร้อนนะก็ถ่ายแค่ตัวละครไม่เฉยๆเหมือนในนี้ก็ได้ยังไม่ต้องไพลอตไงเขาเรียกอะไรนะคือเหมือนอ๋อเหมือนสกาเลตฮาร์เอออะไรคอย่ืางนอั้นนะชาคิดเหมือนลุงเพราะว่าพอเรามีของดีในมือแล้วเราถูกใช้ไม่ถูกที่อ่ะมันเสียดายของคือให้เวลาเขาไปรีเสิร์ชก่อนว่าเขาจะทำแนวไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือไดต้อ้งบอกงไมี้่มวี่าปัญหานี่ GMM นะไมแ่ต่ต้อทงี่กลัวเขามีอยมู่ใีนแคนลัง่ไม่รู้เท่าไหร่แล้วแหละเชื่อเขเถาอะรู้อยู่แล้วพวกคุณต้องการอะไรเขาก็เลี้ยงคุณไว้ทีละนิดทีละนิดอย่างนี้แหละถามว่าคุณไปไหนรอดกันหรอไม่มีปัญหาค่ะสกาดานิกชนรอได้ค่ะเดี๋ยอว่ะไม่แน่ไปมาประกาศอีนี่ก่อนเลยจ้ะโลโก้ว้ายอ่ะไอติมคืมาอก่อกนันเลสุดยฤทธิเออโลโก้มาแบบว่าตัวมัส SN คอตมาอะไรอย่างนี้SN เหรอไม่แต่ชอบจริงๆแล้วก็อืมสกา SN ยเนาะสุดยอดเลยอ่ะคือจริงบทเซนเวลาโกรธก็น่ากลัวคือดูสึนามิจริงๆแล้วเวลาบทเขาจะเศร้าหรือเขาจะร้องไห้ขึ้นมามอืมมันหถมึางไมบ่ไอด้กดแบ้วยกขึ้นมาอย่างเงี้ยเนาะแบบว้าบยอกแบกอะเฉอันเห็นอหมาบดอกีแบกเยอะสุดเหรอโดยเฉพาะตอนอยู่กับชินโอจ้ริงถ้าใช้เป็นเตอัวละอครรับผ้าฉันคว่ำปากแล้วนะ ไม่ใช่ซึนามิอะมาอยู่กับชินอะเป็นหรซึอมนะนฮี่านามิเป็นฮานามิ ฮาอนุา้ยมิรวยเพื่อนมากงงเอกคำก็เพื่อนสองคำก็เพื่อนกูซื้อได้ไหมคเพำวื่่าอเพนื่อนตลอดไปเปลี่ยนจากซึนามิเป็นรักนานี้แทนได้ไหมว้าวทุกคนคะและนี่คือบทสรุปของคลิปรีแคปวันนี้ค่ะลงสวยจบสวยวันเอนี้จบเอสวยอว่ะกูพูดวิชาการมาครึ่งชั่วโมงแพ้อีลุงยิงนัดเดียวเออจบจริคง่ะโอเคเอาเป็นว่าวันนี้นะครับพาร์ทรีแคปไว้ประมาณนี้แล้วกันและพวกเรา4 คนขอตัวลาไปก่อนกลับมาเจอกันกับ High School Frenemy ใน EP หน้านะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครัสวัสดบีครับอ่าบาย